วันนี้จะมารีวิวเซตสกินแคร์นะคะที่ช่วยรักษาสิวโพดแบบหายเกลี้ยงเลยนะทุกคนแทบจะ 100% เลยนะแล้วก็ทำให้ผิวพังๆของแพรเนี่ยกลับมาดูดีขึ้นแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยตัวแรกนะคะก็จะเป็นเครื่องล้างหน้า Forio Luna Play Plus คนคงงงว่าไอ้เครื่องล้างหน้ามันมาทำให้ผิวเราดีขึ้นได้ยังไงก็คือว่าช่วงที่หน้าพังๆสิวขึ้นเนี่ยบางทีมันมาจากการที่เราอะครีมหน้าไม่สะอาดนะคะทำให้มันมีสิ่งอุดตันเนี่ยมันตกค้างอยู่ที่ผิวแพรเนี่ยก็จะกลับไปใช้ของ Forio เนี่ยล้างหน้าเพราะว่ามันค่อนข้างชัวร์มากๆเลยว่าผิวเราเนี่ยจะสะอาดจริงๆแล้วคือตัวซิลิโคนของเขาเนี่ยมันนุ่มเลยแหละทุกคนมันไม่ค่อยระคายเคืองผิวที่บอกว่ากลับมาใช้เนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยมันขี้เกียจมันก็ล้างหน้าด้วยมือปกติเนี่ยแต่ช่วงไหนที่ผิวแพ้ง่ายพังสิวขึ้นเนี่ยก็จะกลับมาพึ่งเจ้า Forio ตลอดเลยนะซึ่งแพรแนะนำมากๆนะโดยเฉพาะคนที่แต่งหน้าตลอดต้องออกไปเจอพวกมลภาวะฝุ่นควันแดดแบบนี้ตลอดนะคะใช้เครื่อง Forio เนี่ยคือดีกับผิวมากๆเลยนะล้างหน้าแบบสะอาดจริงๆแล้วล้างเสร็จนะคะคือจับดูเนี่ยแล้วผิวมันคือนุ่มเลยอะนุ่มกว่าใช้มือล้างอีกนะแพรใช้เป็นเครื่องเล็กนะคะน่าจะเล็กสุดแล้วอะ Luna Play Plus ก็ราคาอยู่ที่ 2,200 บาทเองก็คือไม่แพงมากแล้วก็ใช้ได้ยาวๆเลยนะแพรจะไม่ใช้ตอนเช้านะคะตอนเช้าจะล้างปกติแล้วก็มาใช้แค่ตอนเย็นหรือว่าเวลาออกไปข้างนอกอะก็จะใช้ Forio ล้างหน้านะคะตัวที่2นะคะก็จะเป็นโทนเนอร์เห็ดในตำนานตัวนี้บางทีอ่ะไม่ค่อยได้หยิบมาใช้นะถ้าผิวไม่ได้อ่อนแอจริงๆเพราะว่าเขาว่าเน้นช่วยแบบทำให้ผิวแข็งแรงใช่ปะแล้วช่วงนี้ผิวมันพังนะก็เลยหยิบมาใช้เป็นตัวน้ำตบนะคะพอล้างหน้าเสร็จก็จะใช้ตัวนี้ตบเข้าไปเพื่อแบบที่จะเสริมชั้นผิวเราเนี่ยให้แข็งแรงแล้วก็เป็นตัวที่ลดสิวขดได้ดีมากๆทุกคนมันช่วยแบบปลอบประโลมผิวลดการอักเสบผิวคือบางคนเนี่ยบอกเลยนะว่าเขาเหมือนยาสามัญประจำบ้านที่เราเนี่ยต้องมีติดไว้เลยถ้าใครที่ผิวแพ้ง่ายนะคะต้องมีตัวนี้เลยนะแล้วก็ต้องลองใช้ดูด้วยนะเหมือนแบบมันเป็นสกินแคร์ของตายในชีวิตอะถ้าเกิดว่าใช้อยู่ก็อาจจะรู้สึกแบบเฉยๆไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันแต่พอไม่มีปุ๊บนะคะจะรู้สึกเลยว่าผิวมันแพ้ง่ายมันพังที่แพ้ชอบนะคือเขาหอมซึมง่ายแล้วก็มันธรรมชาติดีมันไม่ต้องมาแบบกลัวว่าเราจะแพ้ไหมนะเขาค่อนข้างอ่อนโยนเลยนะคะก็ผิวแพ้ง่ายลองใช้กันดูนะเป็นโทนเนอร์ในตำนานอีกตัวนึงที่จะต้องลองตัวที่3นะคะจะเป็นน้ำตบดีโปรแกรมตัวนี้จะอยู่ในไลน์ของ Acne Care นะคะก็คือช่วยรักษาสิวแล้วก็มันจะไปหยุดวงจรการเกิดสิวที่ซ้ำๆอ่ะไม่ให้สิวมันขึ้นแล้วมันก็ช่วยให้ผิวแข็งแรงด้วยมันมีหลายตัวนะที่ช่วยเรื่องสิวแต่ที่แพรใช้ดีโปรแกรมเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยอ่อนโยนค่อนข้างอ่อนโยนมากเลยทุกคนเป็นน้ำตบที่แบบทาลงไปแล้วไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นไลน์ของการรักษาสิวอ่ะใครที่ใช้ยารักษาสิวอยู่แล้วอ่ะจะรู้ว่าพวกยาสิวอ่ะมันจะค่อนข้างแรงแล้วก็มันจะทำให้ผิวแห้งแต่ตัวเนี้ยไม่เลยทุกคนมันเหมือนน้ำตบธรรมดาเลยแต่มันช่วยลดการเกิดสิวอ่ะซ้ำๆลดการเกิดสิวใหม่แล้วก็ลดการอักเสบของสิวได้ดีขึ้นแล้วมันช่วยให้ผิวแข็งแรงด้วยนะเขาเป็นของญี่ปุ่นอยู่ในเครือชิเซโดเลยนะคะราคาเลยอาจจะสูงนิดนึงอย่างตัวน้ำตบเนี่ยก็จะประมาณ 1,190 บาทแต่มันก็จะมีโปรอยู่เรื่อยๆแหละไปซื้อช่วงโปรได้เป็นอีกตัวนึงที่ดีมากๆแล้วก็แนะนำอ่ะใครที่เป็นสิวบ่อยๆนะคะคือใช้ทั้งไลน์ของเขาได้เลยนะมันจะมีน้ำตบมีเอ็กเซนต์มีอิมันชั่นนะคะซึ่งมันดีกับคนที่เป็นสิวมากๆแล้วมันเป็นตัวที่อ่อนโยนมากๆเลยทุกคนแบบดีทุกตัวเลยอ่ะส่วนสกินแคร์ตัวต่อไปนะคะก็เป็นของแบรนด์ไทยนะคือเซรั่มนหะไทยทุกคนได้ยินชื่อเนี้ยมันนานมากๆแล้วรุ่นน้องก็ใช้ด้วยบอกว่าดีมากดีมากเอามาให้เราดูเราก็แบบมันคืออะไรอะไรอย่างงี้ใช่ปะเพราะว่าเหมือนตอนนั้นน้องมันเป็นสิวแล้วก็ผิวแพ้ง่ายแต่ว่าเราอะไม่ได้เป็นอะไรกับผิวนะคะผิวเราแข็งแรงดีเราก็เลยมองข้ามไปแล้วพอช่วงเนี้ยผิวมันแพ้ง่ายเป็นสิวผดขึ้นก็เลยไปลองซื้อมาใช้ดูเขาเป็นเซรั่มแบบต้านอนุมูลอิสระที่เข้มข้นมากๆเลยแล้วแพรรู้สึกว่ามันจะต้องช่วยให้ผิวแพ้แข็งแรงขึ้นแน่ๆความรู้สึกแรกนะคะที่ใช้หลังจากที่ไปอ่านรีวิวมาหมดแล้วนะก็คือรู้สึกเหมือนทุกคนคือเนื้อทำไมมันเหนียวขนาดนี้วะมันหนึบหน้ามากแล้วมันก็แบบคือพอทาลงไปปุ๊บแล้วเหมือนแบบมีฟิล์มเกาะที่หน้าเราเลยอะซึ่งความรู้สึกตอนแรกๆอะเราอาจจะไม่ชินนะแต่ก็ลองใช้ต่อไปเพราะว่ามันมีคนบอกว่าดีเยอะก็ใช้ต่อไปเรื่อยๆนะคะรู้สึกว่าผิวมันแข็งแรงขึ้นจริงๆทุกคนแล้วเขาค่อนข้างแบบอ่อนโยนมากคือทาใต้ตาได้เลยอะคือทาปุ๊บนี่คือหน้าเป็นแบบเนื้อดำๆเลยนะเพราะว่าเขาอะสกัดแบบเฉพาะสารธรรมชาติจริงๆเขาจะไม่ใช้สารที่ทำให้ระคายเคืองผิวอย่างแบบสารปะแต่ง
กลิ่นสารปรับแต่งเนื้อสัมผัสหรือว่าใส่น้ำหอมใส่สีใส่อะไรเลยทุกคนทุกอย่างมันมาเหมือนแบบมันมาจากไร่มันมาจากสวนเขายังไงอย่างนั้นเลยนะคือมันธรรมชาติจริงๆแพ้ก็เลยแบบอยากลองตัวนี้นะคะซึ่งลองแล้วก็ชอบนะคือผิวมันแข็งแรงขึ้นจริงๆแล้วสิวก็ลดสิวพดนี่ก็ลดพวกที่อักเสบเนี่ยมันก็จะยุบไวแล้วก็เขาอะช่วยลดรอยสิวด้วยตัวนี้เขาก็จะห้ามใช้กับพวกวิตามินซีนะถ้าแพ้จำไม่ผิดอะเพราะว่าเขามีวิตามินซีที่แบบเข้มข้นอยู่แล้วในตัวก็เป็นตัวที่จบจริงๆนะทุกคนเพราะว่ามันช่วยต้านอนุมูลอิสระใช่ป่ะมีวิตซีด้วยแล้วก็ช่วยเรื่องผิวชุ่มชื้นแข็งแรงด้วยก็ใช้ตัวเดียวก็ได้เลยตัวเนี้ยเหมาะเอามากู้ผิวมากๆนะคะสำหรับแพ้นะเพราะว่าพวกผิวอ่อนแอมากๆเนี่ยไปเจอพวกอนุมูลอิสระอย่างแสงแดดควันฝุ่นมลภาวะความเครียดต่างๆเนี่ยพอมีตัวเนี้ยมันก็ช่วยไงเหมือนผิวเราไปเจอพวกนั้นน่ะมันก็จะทำอะไรผิวเราไม่ค่อยได้นะคะก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยมีเซรั่มที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระเนี่ยสัก1ตัวแล้วแพรมองว่าตัวเนี้ยมันธรรมชาติดีก็เลยหยิบมาใช้ซึ่งก็เป็นตัวที่ดีแนะนำเลยเป็นแบรนด์ไทยที่ใช้ดีเหมือนกันเลยอะแล้วก็สกินแคร์ตัวต่อไปนะคะจะเป็นเอสเจลาวเดอร์ ANR ตัว Intense Reset นะคะแพรเนี่ยใช้ ANR รุ่นสูตรปกติของเขาอยู่แล้วแต่ตัวเนี้ยเพิ่งได้มาแล้วเขาบอกว่าเป็นสูตรที่ช่วยรีเซ็ตผิวเลยคือเข้มข้นกว่า ANR ปกติคือชื่อมันอะ Intense Reset ใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าเหมาะเอามากู้ผิวช่วงนี้มากๆแพรก็จะใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวแรกเลยก่อนลงนะฮะไทยนะแต่ไม่ได้ใช้ทุกวันนะคะใช้แบบวันเว้นวันทุกคนตัวเนี้ยรู้สึกมากๆว่าผิวมันอิ่มฟูกระชับชุ่มชื้นอิ่มน้ำคือแนะนำเลยนะถ้าผิวแห้งผิวพังอะแล้วหน้าถูกกับ ANR นะคะแนะนำตัว Intense Reset นะคะต้องมีคือดีมากๆใช้แล้วรู้สึกผิวมันอิ่มฟูจริงๆตามสไตล์ ANR เลยอะคือไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะแต่แบบโอ้โหผิวมันแบบแน่นเด้งมากๆคือดีอะมันเข้มข้นนะคะควรจะมีติดบ้านไว้นะเอาไว้กอบกู้ผิวในช่วงที่ผิวเราเนี่ยพังหรือว่ามันไม่ไหวแล้วอะแต่แพ้ก็ยังไม่ได้ใช้ต่อเนื่องยาวนานเหมือน ANR นะคือไม่รู้ว่าใช้ไปสักพักนึงจนผิวดีขึ้นแล้วมันจะรู้สึกแบบเฉยๆเหมือน ANR หรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยลองเอามารีวิวกันอีกทีนึงแล้วกันตัวต่อไปนะคะจะเป็น Farm Stay เป็นเจลใบบัวบกที่อัดแน่นมาแบบเข้มข้นมากๆเลยนะเป็นของเกาหลีคือตัวเนี้ยมันจะเน้นลดการอักเสบระคายเคืองผิวคนที่แบบเป็นสิวอักเสบเนี่ยมันก็จะยุบไวทุกคนเพราะมันไปช่วยเรื่องการอักเสบไงเป็นตัวที่แพ้ใช้ช่วงเนี้ยทุกคืนคือโปะหนาๆลงไปเลยนะคะเนื้อเจลเขาเนี่ยเบาเย็นสบายผิวแล้วก็มันซึมง่ายอ่ะมันเป็นเนื้อเจลที่ดีเลยนะมันไม่เหนอะผิวก็เป็นตัวที่เขาขึ้นชื่อว่าเป็นครีมซ่อมผิวของเขานะแล้วแพ้ก็ซ่อมผิวใช่ไหมเอามาใช้ช่วงเนี้ยผิวพังๆพอดีนะคะก็คือไม่แพ้ไม่อะไรเลยมันจะมีน้ำหอมด้วยนะทุกคนแต่คือมันไม่แพ้แล้วก็จะไปกระตุ้นแบบว่าการสร้างคอลลาเจนด้วยนะแต่อันนี้แพ้ก็ไม่ค่อยได้เน้นเท่าไหร่จะไปเน้นให้มันช่วยลดการอักเสบมากกว่าซึ่งแพ้ว่ามันเป็นครีมที่เอาไว้ปิดท้ายหลังจากทาเซรั่มอะไรเงี้ยทุกตัวได้ดีมากๆแพ้จะเอาทาแบบตอนจบเลยค่ะให้แบบปาดลงไปให้มันฉ่ำๆโปะลงไปหนาๆเลยมันก็จะเหมือนช่วยปลอบประโลมผิวไปเลยอะตอนนอนแล้วตื่นมาผิวก็ดีขึ้นแล้วถ้าใครอยากทาเจ้าตัวเนี้ยออกไปตอนเช้านะคะก็ทาได้เพราะว่าเนื้อเขาเป็นเนื้อเจลแบบว่าซึมไวซึมเร็วมากนะคะไม่รู้สึกว่าเหนอะหนึบผิวเลยมันเป็นกระปุกให้มาใหญ่มากๆทุกคน990 บาทได้กระปุกโคตรใหญ่ใช้ตั้งนานแล้วยังก็ไม่ลดสักทีอะส่วนตัวสุดท้ายนะคะที่แพ้ใช้แล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะคือกันแดดแล้วช่วงนี้แพรจะแนะนำนะคะคือกันแดดของลาโรสมันเป็นตัวที่ออกมาใหม่ทุกคนเป็นครีมกันแดดที่คนเป็นสิวใช้ได้โดยเฉพาะนะเพราะเนื้อเนี่ยมันจะเบาแล้วมันจะบางกว่าตัวอื่นถ้าเราใช้กันแดดผิดตัวนะคะบางทีหน้ามันจะมันพอมันเสร็จมันจะอุดตันแล้วสิวผดก็จะขึ้นสิวอุดตันก็จะขึ้นกลายเป็นว่าทำไมทากันแดดเรารู้สึกว่าผิวหน้าแย่ยิ่งกว่าเดิมนะคะช่วงที่ผิวแพ้ๆเนี่ยก็คือต้องเลือกกันแดดที่มันดีหน่อยเหมาะกับผิวตอนนั้นนะอย่างตัวลาโรสเนี่ยคืออย่างแรกเขาเป็นเบสสำอางใช่ไหมแล้วตัวที่แพ้ใช้อยู่ก็คือชื่อ Antelios Invisible Fluid มั้งมันจะเป็นเนื้อฟลูอิดที่แบบบางแล้วก็เบาผิวคือมันไม่มีความมันแล้วก็มันไม่อุดตันไม่เยิ้มแน่นอนอะตัวเนี้ยแล้วก็
อบช่วยปกป้อง UVA นะคะได้ถึง3เท่าคือแบรนด์เนี่ยเขาคิดมาว่า UVA นั่นแหละที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผิวเรามันอุดตันเป็นสิวเขาก็จะไปปกป้องตัว UVA แล้วก็จะมีเทคโนโลยีในการแบบว่าปกป้องผิวล็อกผิวของเราด้วยแล้วเป็นสูตรที่แบบว่าดีกว่าสูตรเดิมมากๆเลยนะเคยใช้สูตรเก่าแล้วสูตรนี้ดีกว่าอีกก็แนะนำเลยนะคะจริงๆมีกันแดดอะที่น่าใช้อะอีกหลายตัวมากๆเดี๋ยวแพรจะมาทำเป็นรีวิวแยกนะคะเพราะว่าแพรเป็นคนที่หน้าพังเพราะกันแดดอะบ่อยมากๆช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็พังเพราะกันแดดเหมือนกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวคัดกันแดดตัวที่แบบดีๆอ่อนโยนเนื้อเบาไม่อุดตันมาทำรีวิวแยกให้อีกคลิปนึงแล้วกันนะคะก็เป็นสกินแคร์เซตที่แพรใช้ในช่วงที่ผิวพังนะคะแล้วก็กู้ผิวได้ดีมากๆเลยแต่ช่วงเนี้ยคือมันยังอาจจะไม่ได้ดีขึ้นมากนะคะแต่ว่ามันก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่แพ้นะค่อยๆกู้ผิวกันไปนะคะทุกคนช่วงนี้สำหรับคลิปนี้นะคะแพรก็ขอลาไปก่อนค่ะ